เลือดนี่ทุกคนดูดิแต่มันไม่มีหัวสิวแล้วอะมันมีแต่เลือดออกมาตอนแรกผมคิดว่ามันมีหัวอยู่นะมาแล้วเราก็จะเอามาพีเคตัวนี้นะครับนี่นี่สะใจเฮ้ยนานๆจริงๆสิวะเอ็นฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ลองเซรั่มตาสิวของ BK ไปซึ่งเป็นคลิปที่ผมได้ลงไปก่อนนะนี่นะครับทุกคนแล้วพวกเราตัวนี้นะครับทุกคนไปลงในสตอรี่ว่าเฮ้ยตัวนี้ดีจริงใช่แล้วปังจริงชอบมากทุกคนลองไปตามกันดูนะแล้วไม่นานทุกคนก็มีคนมาป้ายยาบูมต่อทันทีเลยนี่คือจะบอกว่าจริงๆอะทุกวันเนี้ยบูมอะแค่1คนป้ายยาคนดูใช่ไหมแต่คนดูกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนทุกคนคอมเมนต์มาป้ายยาบูมบ่อยมากและสำคัญบางคนทักไปป้ายยายันในไดเรกไอจีทุกคนทุกวันเนี้ยเครียดมากเลยจะเยี่ยอะไรนะซื้อไม่ไหวเลยสำคัญคือมีหน้าเดียวลองไม่ทันจริงๆแต่วันนี้เอาตัวนี้ไปก่อนเลยทุกคน BK Mark สิวนะครับจะบอกว่าตัวเนี้ยบูมโดนป้ายยามาจาก IG ช่วงนี้บูมบอกว่าบูมนอยเรื่องสิวมากแล้วบูมก็แบบโพสต์ว่าแบบโอ๊ยสิวเยอะนอยมากทำจมูกแล้วหน้าพังไม่น่านู่นนี่นั่นเลยก็ได้แบบอ่ะมีคนที่แบบว่าน้องๆใจดีหรือว่าเพื่อนๆที่ใจดีอะไรเงี้ยทักมาเลยแบบบูมตัวนี้ไหมคอมเมนต์ได้เล็กเลยตัวนี้ไหม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 แล้วตัวที่เยอะที่สุดก็คือตัวนี้ทุกคนเพราะว่าที่บูมโพสต์ไปมันคือ BK ก็คือเซรั่มสิวตัวนั้นเขาก็เลยป้ายยา BK มาอีกอย่างที่บูมเคยบอกไปว่าช่วงเนี้ยจะได้กลับมาเห็นคลิปแบบสิวของบูมอ่ะล้วนๆเลยพักนึงแล้วช่วงเนี้ยใครป้ายยาอะไรเกี่ยวกับสิวมานะบูมซื้อมาหมดทุกตัวเลยทุกคนแล้วก็มาลองทีละตัวว่าตัวไหนดีเพราะบูมเองอ่ะก็คืออยากให้มันสิวหายจริงๆแต่ว่าบูมจะไม่ยอมโดนป้ายยาคนเดียวนะครับทุกคนอันไหนที่บูมโดนป้ายยามาแล้วมันดีจริงหรือว่ามันปังจริงเนี่ยทุกคนบูมก็จะเอามาป้ายยาต่ออีกทีนึงเพราะบูมจะไม่ยอมเสียตังค์คนเดียวคิดซะว่าเขาป้ายยาบูมมาเพื่อให้บูมมาเป็นกระบอกเสียงมาป้ายยาพวกเธอต่อแล้วกันเนาะตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นมาร์คสิวในตำนานคือทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยงงมากเหมาะกับคนเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายแต่บูมผิวแพ้ไปแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแน่นๆเลยอ่ะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์และก็ไม่มีพาราเบนเลยหลังจากคลิปที่แล้วบูมบอกว่าไม่ค่อยได้รีวิว BK เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับ BK เลยพอทำให้ตัวหนึ่งทุกคนเอากันใหญ่เลยนะนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยบูมสิวขึ้นแต่ทุกคนก็จะถามว่าไหนคะสิวสิวอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นมีสิวเลยก็บูมอ่ะใช้จนหน้ามันดีขึ้นมากแล้วไงทุกคนไม่งั้นจะมาป้ายยาได้หรอโมโหอะไรก่อนแต่เอาจริงๆมันก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันเคยดีกว่านี้หน้าเคยดีกว่านี้แต่คราวนี้บูมไม่พลาดเหมือนคราวก่อนแล้วนะครับทุกคนที่บูมรีวิว BK แล้วบูมอ่ะทดลองไปโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเก็บไว้เลยรอบนี้บูมถ่ายคลิปเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่ทดลองใช้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าบูมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีสำหรับบูมนะ รีวิวไม่รีวิวไม่รู้ถ่ายไปก่อนทุกคนจะบอกว่ามาร์คสิว BK ตัวนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะรู้จักกันดีกว่าบูมอีกเพราะไม่ใช่พวกเธอหรอที่ป้ายยาบูมมาในรอบนี้แต่จะบอกให้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้และก็เตรียมตัวโดนบูมป้ายยาต่อได้เลยจ้ะก็คือตัวเนี้ยเขาคือมาร์คสิว BK ในตำนานแล้วซองเขาก็เขียนไว้เลยว่าสิวอักเสบสิวพดสิวตันสิวหนองได้ทุกสิวอะจะสิวไหนก็มาเหอะแล้วเขายังเคลมว่าช่วยให้สิวยุบได้ภายในข้ามคืนที่สำคัญหน้าใสแล้วก็ปรับสมดุลให้ผิวแข็งแรงด้วยเคลมเรื่องสิวอะก็ส่วนหนึ่งทุกคนแต่ว่าเขาเคลมเรื่องปรับสมดุลอะในขณะที่ผิวบูมเสียสมดุลนี่แหละทุกคนก็เลยอยากลองเพราะเรื่องนี้แหละอย่างที่บอกว่าผิวบูมที่มีปัญหาทั้งหมดแล้วเกิดคลิปเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะความพังที่ผิวบูมเสียสมดุลทุกคนและที่สำคัญมาร์ค BK ตัวเนี้ยเขายังเคลมอีกว่าช่วยดีท็อกผิวนั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งที่บูมอยากทดลองใช้มากเพราะผิวบูมบ่มมานาน14วันไม่ได้ล้างหน้าไงจำได้ไหมบูมไม่รู้ว่าบูมล้างหน้าหรือบูมทาครีมอะไรเงี้ยมันจะทำความสะอาดได้หมดจดหรือเปล่าบูมก็เลยอยากเคลียร์สิ่งสกปรกบนใบหน้าบูมนะครับทุกคนด้วยมาร์คสิว BK ตัวนี้แหละใครที่แบบว่าหน้าร้อนผดขึ้นหรือใส่แมสตลอดเวลาแล้วผิวหน้าอับชื้นแบบมากๆก็คือมันเหมาะกับอะไรอย่างนี้มากคิดว่าบูมไม่ได้ล้างหน้า2อาทิตย์อ่ะทุกคนควรดีท็อกซ์ไหมถามก่อนและทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนเขายังเคลมว่าช่วยทำให้หน้ามันลดลงหน้าเราใสขึ้นบูมคิดว่าที่หน้าใสอ่ะน่าจะเพราะการดีท็อกซ์ผิวนี่แหละสรรพคุณพอจบแค่นี้ทุกคนเพราะว่าหลายๆคนอ่ะต้องรู้จักมาร์ค BK ตัวเนี้ย ไม่ใช่
BK ตัวเนี้ยดีอยู่แล้วนะครับทุกคนและวิธีการใช้นะครับทุกคนก็คือมาร์คสิวที่สามารถมาร์คได้ทั่วหน้าได้เลยแต่จะบอกว่าระหว่างใช้บูมไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่ามาร์คสิว BK สูตรลับการใช้ต่างๆมีอะไรบ้างเขาบอกว่าสามารถเอาไปแต้มเฉพาะจุดทิ้งไว้เลยข้ามคืนได้เลยและสำคัญนะทานหนาเลยพอเนื้อเขาแน่นมากทุกคนมันไม่มีการหลุดการล้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนที่บูมใช้อ่ะบูมลองใช้ครบทุกสูตรเลยเพราะบูมอยากให้สิวบูมหายไวที่สุดบูมอยากรู้ว่าสูตรไหนดีสุดบ้างกันเถอะและบูมจะให้ดูนี่คือใบหน้าไม่ได้สภาพหน้าดีกว่าสภาพหน้าของบูมนะครับทุกคนก่อนที่จะใช้ตัวมาร์คบีเคตัวนี้คือมีสิวทุกแบบที่เขียนในซองตรงเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้สิวเยอะทางหน้าขนาดนั้นนะแต่มีครบทุกแบบแน่นอนเห็นแล้วแบบอนาถใจมากแล้วบูมก็ได้เริ่มทดลองมาร์คสิวบีเคตัวนี้หลังจากทดลองเซรั่มบีเคตัวนี้นะครับทุกคนอยากรู้ว่าถ้าใช้ต่อเนื่องกี่วันสิวจะหายแล้วก็ตอนที่บูมเริ่มใช้มาร์คตัวนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าตอนแรกๆอ่ะบูมมาร์คไว้ทั่วหน้าเลยก็คือทั่วหน้าจริงๆเพราะบูมไม่รู้ว่าบูมมีสิวข้างในผิวที่เตรียมจะปะทุอ่ะตรงไหนบ้างทุกคนที่มันเป็นรอยแดง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 เตรียมจะเสพอ่ะเยอะมากมาร์คไปอ่ะบูมไม่รู้เลยนะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยแต่มาร์คไว้ก่อนทุกคนนาทีนั้นอ่ะทำอะไรได้ทำไปก่อนและหลังจากนี้นะครับทุกคนจะเป็นฟุตการทดลองใช้มาร์คสิว BK ของบูมก่อนหน้านี้ตอนที่สภาพหน้ายังแบบพังพังทุกคนดูดิเนื้อแน่นมากแน่นแบบติดหน้ายังไงอย่างนั้นเลยดูดิแน่นแบบโอ้ยพอละหมดหมดอีกแล้วทุกคนเมื่อวาน1 2 2 2แล้วนะทุกคนเมื่อกี้บูเอานิ้วเคี่ยวๆอยู่ตรงนี้ทุกคนมองเห็นไหมดูมันโบแล้วแล้วมันก็อยู่นี่ แค่แบบพอล้างหน้าเสร็จทุกคนมึงแค่เอานิ้วเคี่ยวๆอย่างเงี้ยรูดออกมาเลยงงมากทุกคนมาไม่ไหวแล้ววันนี้ทุกคนมีสิวขึ้นมาอีกแล้วนี่และบูไปซื้อ BK มาใหม่แล้วเป็นแบบรอดเลยเพราะว่าแบบซองไม่พอไม่พอใช้2 ซองแล้วทุกคนวันนี้กูจะมากดนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาอันเนี้ยแต้มนอนไปเลยข้ามคืนนะครับทุกคนเป็นสูตรที่ได้มาจากในกระถูไม่รู้ว่าจะเป็นไงเดี๋ยวลองทำดูนี่ไม่เคยมากดสิวให้ดูเลยอ่ะจะออกไหมอ่ะอุ้ยไม่ถนัดว่ะย้ำเคี้ยวแล้วนะมองเห็นไหมเนี่ยกล้องอ่ะมันต้องปื๊ดอ่ะเลือดมีเลือดทุกคนนี่ทุกคนดูดิแต่มันไม่มีหัวสิวแล้วอะมันมีแต่เลือดออกมาหัวสิวมันน่าจะแบบว่าถูกดูดออกไปแล้วหรือเปล่าตอนแรกมึงคิดว่ามันมีหัวอยู่นะมาแล้วเราก็จะเอามาร์คบีเคตัวนี้นะครับนี่ที่มึงซื้อมาไม่ได้เปิดเลยดูดิสูตรเนี้ยทุกคนจะบอกว่าบุญได้มาจากในเน็ตเซิร์ชเลยว่าสูตรมาร์คสิวบีเคนี่นี่เป็นไง สะใจนานๆดีมีสิวให้เห็นจะบอกว่าที่จริงอะบูมตั้งใจลองให้นานกว่านั้นนะครับและเยอะกว่านั้นแต่พอบูมใช้มันอะเท่าที่ทดลองที่เห็นในคลิปนะทุกคนสิวบูมมันดีขึ้นมาก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 แล้วนั่นแหละครับทุกคนสรุปคือบูมใช้มาร์คสิว BK ตัวนี้นะครับจะบอกว่าสิวยุบจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนบูมขอพูดตรงๆเลยว่าต้องใช้ระยะเวลาและขึ้นอยู่กับสิวด้วยว่าเป็นสิวอะไรสิวบางอย่างอะอาจจะแบบคืนเดียวคือหายเลยทุกคนอย่างสิวหนองใต้จมูกบูมเนี่ยพอมาปุ๊บสิวหายไปกับมาร์คเลยงงมากแต่บางอย่างก็ต้องแบบ2 วัน 3 วันว่าไปนะครับทุกคนจะบอกว่าคืนเดียวหายหมดก็คือแต่คือสิวที่เราตั้งโจทย์ไว้เนี่ยทุกคนโดยรวมอ่ะมันดีขึ้นจริงและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเวลาบูมมาเนี่ยทุกคนมันเหมือนได้ดีท็อกผิวจริงๆอ่ะถ้าใครเคยใช้จะรู้ดีมากคือผิวสะอาดมากต้องบอกตรงๆว่าบูมพยายามหาสครับหรือหาอะไรมาขัดหน้าหลายรอบแล้วแต่ด้วยความที่บูมเป็นคนผิวแพ้ง่ายกลัวว่าการขัดหน้าหรือสครับหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นสิวยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าการที่เราไปถูหน้าหรือไปลบกวนรูขุมขนนะทุกคนมันทำให้สิวเราขึ้นนะรู้หรือยังบูมก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงสักทีพอตอนที่บูมลองใช้ตัวเนี่ยทุกคนบูมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยบูมโอเคเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ได้ถึงขั้นสครับหน้าขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นมาที่แบบเพื่อดีท็อกผิวได้อะหน้าคือลื่นมากไม่ได้แบบว่าแอะๆๆๆอย่างงี้ไม่ใช่หรอกทุกคนผิวอ่ะลื่นจริงอันเนี้ยพูดจริงจะหาว่าติดตลกไปหมด อ่ะ
จะบอกว่าถ้าดูถึงตรงนี้นะก็คือโดนป้ายยาไปแล้วนะรู้ยังแต่บุ๋มเชื่อว่าน้อยคนที่ยังไม่เคยใช้ตัวนี้อ่ะบุ๋มอาจจะช้าไปมากๆเลยด้วยซ้ำคือบุ๋มไม่ใช่ไม่รู้จักนะคือบุ๋มเห็นแล้วแต่บุ๋มไม่เคยได้ลองใช้แบบจริงจังและสำคัญตัวนี้จริงๆอ่ะเขาให้ใช้แค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแค่นั้นนะครับทุกคนแต่บุ๋มอยากลองใช้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและอย่างหนึ่งก็คืออยากให้สิวหายไวๆด้วยแหละทุกคนตอนแรกบุ๋มก็ใช้แบบซองแบบนี้นะครับทุกคนแต่บุ๋มใช้หมดไป1ซอง2ซองและบุ๋มใช้อ่ะ1ซอง1ครั้งพอหน้าใหญ่มากบุ๋มก็เลยไม่ไหวแล้วบุ๋มก็เลยไปซื้อแบบหลอดมาเลยนะครับทุกคนแบบซองเนี่ยราคา49บาทซื้อได้ที่ไหนเซเว่นและแบบหลอดเนี่ยอันเนี้ยบุ๋มไปซื้อมาที่หลังนะครับทุกคน35กรัม389บาทคือมีขายหลายที่มากเอาง่ายๆเลยเนี่ยบุ๋มซื้อมาที่วัดสันแต่ว่าถ้าจะสั่งออนไลน์ก็คือ convi.com นะครับทุกคนอันนี้ไปหาข้อมูลมาให้แล้วเพราะเวลารีวิวอะไรทีไรพูดไปหมดว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงแต่ยังมีคนคอมเมนต์ถามตลอดเนี่ยทุกคนบอกหมดโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นคลิปการรักษาสิวอีกคลิปนึงนะแต่เป็นเวอร์ชันของมาร์กหน้าบ้างเพราะก่อนนั้นเนี่ยเรารีวิวสกินแคร์รักษาสิวไปเยอะมากช่วงเนี้ยบุ๋มไม่รู้ว่าคลิปรักษาสิวของบุ๋มมันจะไปจบเมื่อไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าบุ๋มมีสิวเยอะมากมากแบบมากจริงๆนะทุกคนมันกลับมาแล้วแบบมันทำให้บุ๋มนอยไปหมดเลยจิตตกไปหมดแล้วก็แบบว่าบุ๋มพยายามดูวิถีทางจริงๆเพื่อให้สิวบุ๋มมาหายนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกำลังใจให้บุ๋มด้วยครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากป้ายยาอะไรนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไปได้เลยที่ได้คลิปนี้นะครับทุกคนพร้อมโดนป้ายยามาขอแบบสิวๆอะไรเงี้ยทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายดูดิทุกคนสิวบุ๋มดีขึ้นมากแล้วอะเรื่อยๆเหลือแต่รอยนิดเดียวเนี่ยรอย